กราบเรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีท่านนะครับคือผมนายคณิตทองคำตัวแทนจาก RMTT Q Team จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับทำการนำเสนอการตรวจเชื้อคลอริฟอร์มแบคทีเรียและซาโมเนล่าโดยชุดทดสอบ 3M Vitrifilm ภายใต้มาตรฐาน AOAC ครับ AOAC จะเป็นมาตรฐานหนึ่งที่ได้รับการมาตรฐานรับรองจากสากลซึ่งจะมุ่งเน้นในด้านการวิเคราะห์ทางด้านเคมีวิเคราะห์และทางด้านจุลชีววิทยาเป็นหลักครับหนึ่งในนั้นคือ 3M Vitrifilm ข้อดีของการใช้ 3M Vitrifilm ก็คือ 1. สะดวกพร้อมใช้งานได้ทันทีใช้อุปกรณ์ในการสอบน้อยลดการทำ QC อาหารลิ้นเชื้อประหยัดพื้นที่ในการบ่มและได้รวมไปถึงการรายงานผลได้อย่างรวดเร็วครับอุปกรณ์และเครื่องมือรวมถึงอาหารลิ้นเชื้อที่ใช้ในการทดสอบมีดังนี้ครับวิธีการทดลองในการทดสอบแรกก็คือซาโมเนล่าโดยวิธี 3M Vitrifilm ขั้นตอนการเตรียมอาหารลิ้นเชื้อทำการชั่ง 3M ซาโมเนล่าแอลิสเมนต์เบสปริมาตร 8.325 กรัมละลายในน้ำกลั่น225 ml ครับจากนั้นทำการออโตเคลฟที่สภาวะดังนี้และทำการตั้งพิมพ์ไว้อาหารเย็นตัวลงครับแล้วหลังจากนั้นก่อนใช้งานทำการเติมซัพพลีเมนต์ซาโมเนล่าแอลิสเมนต์ซัพพลีเมนต์ปริมาตร 4.5 ml ปริมาตรต่ออาหาร225 ml ครับหลังนั้นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบไปถูกส่งมารูปแบบของไลโอฟิไลซ์จากนั้นทำการทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ด้วยแอลกอฮอล์ 70% แล้วจากนั้นทำการเปิดฝาบรรจุภัณฑ์ด้วยฟอร์เซปที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วครับจากนั้นทำการเติมน้ำมันสลายปริมาตร 2 ml ลงในตัวของขวดบรรจุภัณฑ์นั้นตั้งทิ้งไว้ 1-2 นาทีเพื่อให้ตัวอย่างเกิดการละลายจากนั้นดูดตัวอย่างกลับเป็นขวดหม้อสไลด์เดิมครับและทำการดูดสารละลายในขวดหม้อสไลด์นั้นทำการกลั่วตัวอย่างอีก 4-5 ครั้งวิธีการพอเลี้ยงการวิเคราะห์ครับจะทำการดูดตัวอย่างที่เตรียมไว้ข้างต้นปริมาณ 25 ml ใส่ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว้ข้างต้นเช่นเดียวกันครับจากนั้นทำการผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันและบ่งที่อุณหภูมิ 41.5 องศาเป็นเวลา 18-24 ชั่วโมงครับขั้นตอนการเตรียมแผ่นทดสอบทำการดูดน้ำกลั่นที่สเตอไรล์แล้วปริมาณ 2 ml ลงตรงกลางแผ่นพิธีฟิล์มจะทำการปิดลงและใช้พลาสติกสเปนเดอร์ในการเกลี่ยให้สารละลายกระจายทั่วและจากนั้นตั้งทิ้งไว้เป็นเวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงให้เกิดการเซตเพดครับจากนั้นนำตัวอย่างที่ทำการบ่มจนครบสภาวะดังกล่าวแล้วมาทำการสตีกไว้เช่นลูกปริมาณ 10 ไมโครลิตรโดยวิธีการสตีกจะสตีกแบบซิงเกิลสตีกครับและจากนั้นทำการปิดแผ่นฟิล์มลงและทำการเกลี่ยไล่อากาศออกจากนั้นบ่มที่อุณหภูมิ 41.5 องศาเป็นเวลา 24 ชั่วโมงครับขั้นตอนการอ่านผลนั้นทำการวงกลมรอบโคโลนีที่เป็นซิงเกิลสตีกที่อยู่ในบริเวณของเขตทดการทดสอบจากนั้นทำการใช้แผ่นดิสทดสอบวางไว้บนแผ่นเจลครับแล้วทำการปิดแผ่นฟิล์มลงจากนั้นบ่มที่อุณหภูมิ 41.5 องศาเป็นเวลาอีก 4-5 ชั่วโมงจากนั้นสังเกตลักษณะโคโลนีที่การเปลี่ยนแปลงไปและรายงานผลครับการทดสอบเชื้อของโคโลริฟอร์มแบคทีเรียทำการเตรียมทดสอบคล้ายคลึงกับวิธีของซาโมเนล่าครับเนื่องจากลักษณะตัวอย่างออกมาเป็นรูปแบบเดียวกันคือไลโอฟิไลซ์จากนั้นทำการดูดตัวอย่างของที่เตรียมไว้ข้างต้นครับปริมาตร 10 ml ลงในขวดน้ำมันสลาย 90 ml ผสมให้เข้ากันจะได้ dilution ที่ -1 แล้วจากนั้นนำขวดที่10กำลัง -1 ครับมาทำการ serial dilution ต่อจนได้10กำลัง -2 ถึง10กำลัง -5 จากนั้นดูดตัวอย่างของแต่ละ dilution นั้นมาลงบนแผ่นพิธีฟิล์มปริมาตร 1 ml ครับจากนั้นทำการปิดแผ่นฟิล์มลงและใช้พลาสติกสเปนเดอร์เกลี่ยให้สารละลายกระจายทั่วบริเวณทดสอบจากนั้นตั้งทิ้งไว้ 1-2 นาทีเพื่อให้เกิดการเซตตัวครับและจากนั้นบ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาบวกลบ1เป็นเวลา24ชั่วโมงและทำการอ่านผลการทดสอบครับผลของการทดลองนั้นตารางนี้จะแสดงให้เห็นผลการแปลผลของซาโมเนล่าในข้างต้นซึ่งจะมีดังนี้ครับซึ่งกลุ่มของผมที่มีการวงไว้มากที่สุดจะเป็นลักษณะของโคโลนีสีแดงเข้มมีโซนสีเหลืองแต่ไม่มีฟองก๊าซลักษณะทางด้านซ้ายมือของท่านจะเป็นลักษณะของโคโลนีที่ให้ผลบวกเบื้องต้นคือลักษณะของโคโลนีสีแดงมีโซนครับและทางด้านขวามือของท่านนั้นจะเป็นผลจากการทดสอบหลังจากใส่แผ่นดิสลงไปและบ่มครบเวลาครับซึ่งจะมีลักษณะโคโลนีเป็นสีน้ำเงินและมีตะกอนสีน้ำเงินโดยรอบครับภาพนี้จะแสดงให้เห็นซาโมเนล่าในแซมเปิล B ที่ให้ผลที่ไม่ตรงกับตารางที่1ซึ่งจะให้ผลข้างต้นเป็นโคโลนีสีเขียวครับดังนั้นจะทำการทดสอบว่าแซมเปิล A 012ให้ค่าทดสอบเป็นดีเทคและแซมเปิล B 018ให้ค่าทดสอบเป็นนอนดีเทคครับผลการทดสอบของโคโลนีฟอร์มแบคทีเรียจะเป็นดังนี้ครับซึ่ง dilution ที่ทำการนำมาทดสอบและทำการรายงานผลก็คือที่10กำลังลบ3อยู่ที่30โคโลนีดังนั้นครับการทดสอบรายงานผลก็คือพบที่จำนวน3คูณ10กำลัง4ซีมิวเปอร์กรัมโดยการคำนวณนั้นจะนับจำนวนของโคโลนีและคูณด้วย dilution factor นั้นโดยช่วงการนับจะอยู่ที่15ถึง150โคโลนีเฉพาะของฟิลิฟิล์มครับความสำคัญของการทดสอบนี้คือ1สามารถทำการทดสอบแบคทีเรียก่อโรคได้ในระยะเวลาที่สั้นลงจากเดิม2เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค3เพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุดิบนั้นส่วนประกอบในอาหารและรวมถึงผลิตภัณฑ์มีจำนวนจุลินทรีย์อยู่ในช่วงที่กำหนดครับ
ความสำคัญที่ได้รับสามารถทำการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญในสายวิชาชีพทางด้านจุลชีวะทางอาหารและยังทำให้เข้าใจมาตรฐานวิธีการทดสอบและวิธีการวิเคราะห์อาหารในตัวอาหารครับขอขอบคุณสมาคม AOC ประเทศไทยสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมบริษัท 3M ประเทศไทย Innolab Magazine และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับขอบคุณครับมีหนึ่งคำถามที่จะถามนะคะหายใจซะก่อนพูดเร็วๆ จากการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้นะคะท่านคิดว่าการทดสอบความชำนาญมีส่วนสำคัญอย่างไรต่อการทำงานในห้องปฏิบัติการเฉพาะเข้าร่วมพีทีนะคะรู้จักไหมคะพีทีโพชินะคะจากการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ท่านคิดว่าการทดสอบความชำนาญมีส่วนสำคัญอย่างไรต่อการทำงานในห้องปฏิบัติการครับในการทดสอบนี้ก็คือเราจะอ้างอิงตามมาตรฐานของ AOAC ครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เรามีการใช้ชุดทดสอบเนี่ยก็คือ 3M PET Filmซึ่งในหลายโรงงานเนี่ยมีการนำชุดทดสอบนี้ไปใช้ซึ่งเป็นโรงงานใหญ่ๆครับแล้วจากนั้นคือการทดสอบเนี้ยที่เราได้ทำการเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยหนึ่งเหมือนได้ลองทดสอบฝีมือว่าเราอะสามารถใช้ชุดทดสอบนี้ในการตรวจสอบได้จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นการที่มีผลการทดสอบนี้ออกมาปุ๊บจะสามารถทำให้เรารู้ได้ซ้ำว่าเรายังสามารถใช้ชุดทดสอบนี้ได้แล้วเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่สมมติว่าพวกกระผมจะเข้าไปทำงานที่นั่นเขาจะมีเหมือนแบบคุณนะได้ผ่านการเหมือนเป็นการแข่งขันหรือการใช้ในขั้นเบื้องต้นของชุดทดสอบของ 3M มาแล้วซึ่งทางโรงงานเรามีการใช้ 3M เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นครับก็จะบอกได้ว่าการแข่งขันนี้จะสามารถการันตีได้ส่วนหนึ่งว่าคุณนะเคยมีประสบการณ์ทางด้านการใช้ชุดทดสอบประเภทนี้มาก่อนครับถ้าเพื่อนๆจะใช้สิทธิ์ช่วยตอบได้เลยนะคะในการทำอะค่ะเราต้องมีการ aseptic นะคะคือจะทำให้เรารู้สึกว่าในการทำทุกครั้งเราต้องมีความระมัดระวังแล้วก็มีการรู้จักขั้นตอนที่มันมีขั้นตอนที่มันแบบที่ต้องใช้เทคนิคอะค่ะคือเราต้องมีความระมัดระวังแล้วก็ต้องรู้จักทำความสะอาดร่างกายหรือมีความที่จะใช้ชุดทดสอบที่ถูกวิธีอะค่ะค่ะไม่เพิ่มเติมแล้วนะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะ